เพื่อนๆวันนี้พาออกต่างจังหวัดอีกแล้วค่ะอากาศร้อนๆไปต่างจังหวัดกันเถอะเนาะค่ะต่างจังหวัดก็มีอะไรให้ชมเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมคะมีฟาร์มเนาะมีวัวมีควายค่ะเพื่อนๆคะที่มองเห็นอยู่นี้ก็เป็นเฮค่ะเฮที่ก็คือหญ้าอะค่ะหญ้าที่เขาแพ็คไว้ให้กับวัวนะคะ Dear friends look at hay ลูกค่ะแพ็คไว้ให้ตอนที่เขาไม่มีหญ้ามากๆนะคะสำหรับฟาร์มวัวค่ะสวยงามค่ะมีแต่ก้อนใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆนะคะเขาก็ตัดออกจากตรงนี้แหละค่ะตัดๆแล้วก็กิ้งๆนะคะค่ะที่แลบไว้อย่างนี้ก็คือหมักไว้ค่ะค่ะพามาดูฟาร์มตามต่างจังหวัดเนาะเพื่อนๆคะนี่คือรถบรรทุกหญ้าค่ะทุกเทค่ะค่ะบรรทุกหญ้าค่ะเอามาจากอีกฟาร์มหนึ่งไปเก็บเนาะอู้จะมองลงไปนะคะเห็นวัวไหมคะคุณผู้ชมคะวัวเขากำลังเดินกลับไปฟาร์มของเขาค่ะอันนี้เขาเดินมาจากอีกที่หนึ่งนะคะไปไปกินหญ้าอีกที่หนึ่งนะแล้วก็เดินกลับไปที่ฟาร์มนะคะเพื่อถึงเวลานะคะถึงเวลากลับที่จะไปอะไรนะไปดูดนมเนาะค่ะถึงเวลาดูดนมค่ะคงจะเป็นวัวฟาร์มนะคะเพราะว่าเขาจะถึงเวลาเขาจะเดินกลับของเขาเองค่ะเห็นบอกว่าเขาจะดูดนมตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะค่ะตอนนี้กำลังเดินกลับเป็นแถวเลยนะคะค่ะรู้สึกว่าระยะทางไกลเหมือนกันค่ะจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นไม่รู้ว่าไปตรงไหนเนาะค่ะเขาก็ทำกันเป็นธุรกิจใหญ่ค่ะเห็นไหมคะมองไปไกลๆค่อนข้างไกลซูมให้ดูเนาะเราก็อยู่ไกลอยู่เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บานรุ่งชาแนลค่ะ Hello welcome to บานรุ่งชาแนล Today I'm taking you to the countryside จ้าเพื่อนๆค่ะก็ออกต่างจังหวัดค่ะมานี่เดี๋ยวเห็นเฮ้บ่ค่ะเฮ้ก็คือหญ้าที่เขาจะเอาแพ็คไว้เนาะค่ะเนาะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะบางฝากทั้งในอีก Dear friends can you see เฮ้ค่ะนี่ที่เขาเจ้าแลบใบก็เจ้ามักใบเป็นหญ้าดิบค่ะคุณผู้ชมค่ะเยอะแยะไปหมดเลยเขาเจ้ามีฟ้ามั่วจ้ะฟ้ามั่วฟ้าแก่ค่ะดีนี่แรงอีหลีค่ะแรงอีหลีบางมองหญ้าแห้งตามข้างทางค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โชคดีที่เขาเจ้ามีหญ้าใบสำรองเนาะเขาเจ้ากับแพ็คใบตอนที่ฝนตกค่ะแล้วก็ตอนนี้แห้งฝนมาตกมา3เดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมมองหญ้าแห้งไปหมดฟ้าตามฟาร์มเขาเจ้าก็แบบว่าจังไรล่ะเขาโพดเขายังกระแหงนึกค่ะเขาโพดเนี่ยแบบว่าเห็นว่ามีน้ำหมด
ังสดๆอยู่ค่ะเป็นค่ะหันยาแหงก็เจ้าสิกว่าคนละแบบค่ะข้างหน้าข้าวโพดค่ะคุณผู้ชมคะไร่ข้าวโพดมีต้นงามๆค่ะสวยมากค่ะเห็นวัวไหมคะเยอะมากเลยค่ะฟาร์มนี้ Dear Friend Look at Cows Baby Thousand Cows อุ้ยฟาร์มใหญ่มากๆนะคะคุณผู้ชมคะปลูกไว้สำหรับขายนะคะปลูกไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะสวยงามด้วยค่ะเขาจะตัดกิ่งรอบๆนะคะตัดกิ่งให้เขาแบบว่าเติบโตได้เร็วแล้วก็ตรงฉิ่งขึ้นไปได้ต้นไม้ที่งามค่ะเห็นไหมคะคือนิวซีแลนด์นี่จะปลูกเยอะมากมากๆเลยค่ะแล้วก็มีการส่งออกนะคะหลังจากที่อายุเขาได้ที่แล้วนะคะประมาณนะ15ปีขึ้นไปค่ะ15ปี20ปี30ปีค่ะแล้วก็อยู่ตามเนินเขานะคะเนินเขาแล้วก็ที่ดินของเขาเวลาเราขับรถตามข้างทางนะคะนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะคะจะมี